กราบเรียนท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครกระผมศาสตราจารย์ดร.จิรยุทธ์มหาธนกุลรองอธิการบดีขอรายงานตัวดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้ารับปริญญาตามลำดับดังนี้ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาย่อยวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่นายประกิตอินทชัยปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาย่อยวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้แก่เศรษฐการโปร่งนุชปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลสาขาย่อยวิศวกรรมเครื่องกลได้แก่ประพจน์ทศพานนท์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาย่อยวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่วรวุฒิฉิมพัฒน์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลสาขาย่อยวิศวกรรมเครื่องกลได้แก่ฐานันดรวิชาสอนธนาชัยมีสกุลนนทพรมูลวันบุญยริศคำภูมีพัทระคำกัญญาวสันเหลื่อมหล่อสุภมาศชุบไทยสงปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาสาขาย่อยวิศวกรรมโครงสร้างได้แก่ณัฐพลบำรุงศักดิ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธาสาขาย่อยวิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้างได้แก่ภูนพัชรีจิตจำนงวัชริศพันศรีปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่จริยะชาวเวียงนัดดนัยมากมูลพรวิไลพิทักษ์วงศ์อนันต์พลชื่นชมปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายได้แก่พีรสุขมุ่งธัญญาเอกนรินทร์สร้อยศรีปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาความมั่นคงทางระบบสารสนเทศได้แก่เผ่าทองโล่เพชรปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสาขาย่อยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้แก่เฉลิมวุฒิลิขสิทธิ์วงศ์ธิตารีกุลอาจศรีณพลใจแปลงทักพงษ์บุญทั่งธริศพงษ์รัชนีปัทมาทองประภัยพงษ์พัฒน์รักเดชรมรวินศรีรัตน์สิทธิพรเฉลียวกลางสุธีแซ่เตียสุรนิตแสนบุตรดาอิศนัยวงศ์สิทธิกรปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสาขาย่อยระบบเครือข่ายองค์กรได้แก่อัศวินคุ้มเรืองปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ได้แก่ณัฐนรีคุณานุสนปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตได้แก่กิตติวราภัยสารกุลเกียรติศักดิ์ขาวพุ่มชนละทรใจแดงชินาภาแม่นปืนประพัดสอนใจวันพลอยไพลินกู่แก้วเรนูตันติพรมมินสรันพรมดำสาวิตรีบุตรพรมสุวดีพุ่มเจริญอภิญญาแทนรินอิทธิพลมีฮะอินทิราคำปวง